ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Dev Channel ค่ะรายการภาษามือวาไรตี้ที่ทุกคนสามารถรับชมได้ดิฉันตั๊ดดุลวัศาบุญญประเวศรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากกสทช. True Vision มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะค่ะช่วงแรกของวันนี้ดิฉันมีข่าวสารและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตคนหูหนวกผู้ใหญ่ประจำปี2556ณวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์นะครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวต่อท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับผมอาจารย์พฤหัสสุภจัญญาอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่มีส่วนนะครับในการช่วยให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นครับผมขอถามอาจารย์หน่อยครับว่าวันนี้อาจารย์นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานในวันนี้ของเราครับที่อาจารย์เนี่ยเป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้เกิดงานที่สำคัญมากๆในครั้งนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไม่เคยได้จัดงานที่เชิญผู้อาวุโสที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นคนหูหนวกแบบนี้นะครับมาก่อนเราไม่เคยจัดนะครับพิธีแบบนี้ขึ้นมาก็นับว่าเป็นโอกาสดีครับที่มีการจัดงานแบบนี้ขึ้นเป็นพิธีร่วมนะครับมุทิตาจิตผมก็ไม่เคยพบงานที่เชิญผู้อาวุโสสำคัญแบบนี้มาร่วมงานทั้งที่ท่านเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญที่ทรงคุณค่าสำหรับคนหูหนวกเรายังควรระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับซึ่งเป็นบุคลากรในวิทยาลัยราชสุดาเราก็ควรที่จะจัดงานมุทิตาจิตโดยเชิญบุคคลสำคัญที่เป็นคนหูหนวกนะครับเชิญทุกท่านมีข้อเสนอแนะแล้วก็เห็นตรงกันว่าเราควรที่จะจัดงานแบบนี้ขึ้นนะครับเป็นพิธีรดน้ำดำหัวแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักที่เราจะจัดในวันนี้นะครับคนที่เราเชิญมานะครับเป็นผู้อาวุโสที่มีความสำคัญต่อคนหูหนวกกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือพวกเรามาครับแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับกับการจัดงานในวันนี้ครับผมสิ่งที่ผมได้เห็นจากการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมของการเคารพผู้ใหญ่ที่แสดงถึงการเคารพผู้อาวุโสที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีคุณความดีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้ช่วยเหลือแนะนำอบรมสั่งสอนแล้วก็คอยตักเตือนพวกเรามาจนพวกเรานะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราก็จึงควรที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านครับหากถ้าเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยท่านก็เคยช่วยเหลือเรามาดังนั้นเราก็จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึกทั้งหมดที่มีเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ท่านเคยช่วยเหลือเรามาแล้วก็ดูแลเรามาคอยอบรมสั่งสอนงานนี้นะครับจึงเป็นงานที่ระลึกถึงพระคุณของท่านทุกคนดังนั้นนะครับภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นการแสดงมุทิตาจิตของพวกเราครับก็ผมขอถามอาจารย์อีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงบุคคลที่เป็นคนหูหนวกรุ่นลูกรุ่นหลานครับ
สำหรับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนปกติผมก็อยากที่จะกล่าวถึงความรู้สึกของผมนะครับให้ทุกคนได้ทราบว่าผู้อาวุโสนะครับที่เป็นคนหูหนวกนั้นล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์ต่างๆมากมายให้กับพวกเราตลอดมาเราจึงควรที่จะดูแลท่านแล้วก็ตอบแทนพระคุณของท่านนะครับไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็อยากให้ทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อท่านในทุกๆปีด้วยการตอบแทนพระคุณของท่านไม่สร้างความเดือดร้อนประพฤติตนในทางที่ดีแล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับเป็นการตอบแทนถึงสิ่งที่ท่านเคยช่วยเหลือพวกเรามาเราก็จึงควรทำตัวเป็นคนดีกระทำแต่ความดีให้สมกับที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามาครับเมื่อเรามีปัญหาท่านก็จะคอยแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้เราใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็จึงควรนำท่านมาเป็นแบบอย่างเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อบรมเรามาตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราก็จึงควรนำคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับของงานในวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทน Deaf Channel กล่าวขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทยนะครับและก็วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นทำให้เรานะครับเกิดมุทิตาจิตแล้วก็ทำหน้าที่ของลูกหลานที่ดีนะครับให้สมกับการเป็นคนไทยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับเราจะพักกันสักครู่และช่วงต่อไปเราจะมาพบกับน้องๆเชียร์ลีดเดอร์อย่าลืมรอชมกันนะคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์และน้องๆเชียร์ลีดเดอร์ที่มีความสามารถจนเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราคนหูหนวกค่ะเชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับผมใจธนารัตน์ลาบนรงชัยครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องๆ นะครับจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนในรายการของเรานะครับก็ต้องสวัสดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเริ่มที่อาจารย์ก่อนเลยได้เลยครับบุญฤทธิ์รัตนวิจิตรครับผมจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับจากศูนย์พัฒนาเชลิดดิ้งนานาชาตินะครับอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์ครับผมธวัชชัยสุริยวงศ์ครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีครับผมประเสริฐไวยปีดาศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนโสดศึกษาครับดิฉันลุงระวีแซ่ลิมศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.4เช่นกันค่ะต้องสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับลำดับแรกนะครับผมขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับถึงเรื่องของการก่อตั้งชมรมนี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมายังไงครับอยากให้ท่านอาจารย์นะครับพูดถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับสักเล็กน้อยครับก็ต้องขอบคุณนะครับเริ่มแรกนะครับจากที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับเริ่มแรกก็คือจากการที่โรงเรียนนะครับจัดกิจกรรมนะครับนันทนาการในการเรียนการสอนแล้วก็เริ่มแรกก็คือการสอนลีลาศนะครับให้นักเรียนได้เต้นนะครับได้สนุกสนานแล้วก็พานักเรียนไปโชว์ไปแสดงความสามารถในสถานที่ต่างๆนะครับจนได้รับความนิยมแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นนะครับได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่จะสนใจที่จะฝึกน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับฝึกในการเต้นนะครับเชียร์ลีดดิ้งนั่นก็คือได้ประสานกับมหาวิทยาลัยรังสิตโดยชมรมเชียร์ลีดดิ้งของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็ได้ส่งนะครับน้องหนึ่งนะครับหรือว่ามาช่วยนะครับมาช่วยในการฝึกในการสอนนะครับในช่วงแรกๆนะครับ
ี่ยมมากๆเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับอยากถามว่าน้องๆเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่ได้กับการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ความรู้สึกเมื่อได้ไปแข่งขันนะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงช่วยเล่าให้กับพวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับดิฉันก็พยายามรวบรวมคนหูหนวกนะคะมาฝึกซ้อมกันค่ะแล้วก็เวลาที่เราไปแข่งขันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเหมือนคนปกติอะค่ะผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ไปแข่งขันในรายการต่างๆโอเคผมขออนุญาตทักทายพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งมีวิธีการสอนให้น้องๆเนี่ยรับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจได้อย่างไรครับแล้วก็ในการสอนเนี่ยพี่หนึ่งมีอุปสรรคยังไงบ้างก็เรื่องการศึกษากับน้องๆหรือว่าไงช่วยเล่าพวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับก็ในช่วงแรกนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนปกติแล้วก็คนหูหนวกนะฮะแต่สิ่งในเรื่องของการฝึกฝนและการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะทำเหมือนคนปกติทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะสื่อสารในเรื่องของคนปกติยังไงให้คนหูหนวกรู้เรื่องนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยไม่เคยมีแบบแผนในเรื่องของกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชนิดนี้ว่าเราจะต้องทำยังไงฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือการทำให้เขาดูแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดฮะและที่สำคัญก็คือต้องใช้ใจสอนนะฮะเราต้องอยู่กับเขาเยอะๆฮะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าให้เขาพยายามมากกว่าคนปกติเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะให้คนปกติเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพื่อคนพิการฮะเราอยู่ในสังคมใหญ่เราเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยเราก็ต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้คนกลุ่มใหญ่เข้าใจนะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เชื่อในเรื่องของความพยายามเป็นอันดับแรกๆนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากเหมือนกันเลยนะครับผมอยากถามน้องๆ นะครับว่ามีปัญหาอะไรก่อนที่จะมารวมกลุ่มกันไหมครับหรือว่าอยากให้น้องๆเนี่ย เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วค่ะแต่เราก็พยายามฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้วน้องธวัชชัยล่ะครับมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อก่อนนะครับผมก็รู้สึกอึดอัดกับการฝึกซ้อมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ตั้งใจนะครับแล้วก็มีความพยายามทำให้สำเร็จครับตอนแรกผมคิดว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่นะครับแต่ผมก็พัฒนาตัวเองจนสามารถทำได้ครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกคนเก่งมากเลยผมต้องขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมของทีมเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยพร้อมแค่ไหนแล้วครับที่จะไปแข่งขันหรือว่าจะไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับผมตอนนี้นะครับทีมเชียร์ลีดดิ้งของเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะครับถือว่ามีความพร้อมนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่จะไปแสดงความสามารถและก็แสดงศักยภาพของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับคนหูหนวกนะครับตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะไปแสดงความสามารถนะครับให้ทั่วโลกหรือให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ว่าคนพิการไทยหรือว่าคนหูหนวกไทยก็มีความสามารถเหมือนกันครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับอยากถามน้องๆอีกสักครั้งนึงนะครับว่าแล้วนอกตัวน้องๆล่ะครับด้านความพร้อมของน้องๆพร้อมแค่ไหนล่ะครับพร้อมค่ะดิฉันเตรียมความพร้อมในทุกด้านเลยนะคะถึงแม้ว่าความพร้อมของงบประมาณไหนยังไม่มีแต่ความพร้อมด้านจิตใจค่ะมีเต็มร้อยเลยค่ะแล้วน้องประเสริฐล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างไหมครับหรือว่าให้น้องธวัชชัยช่วยพูดดีกว่าไหมครับครับก็การที่ได้ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยครับผมก็ต้องขอเอาใจช่วยด้วยนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์อีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้วใช่ไหมครับทั้งเรื่องของเอกสารหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามครับต้องขออนุญาตเสริมจากน้องไอซ์นะครับที่เมื่อกี้ได้พูดไปเนี่ยนะครับความพร้อมนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยตอนเนี้ยทีมเชียร์ลีดดิ้งของโรงเรียนสนศึกษาจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับพร้อมแล้วเหลืออย่างเดียวนะครับก็คืองบประมาณนะครับงบประมาณในการที่จะเดินทางและงบประมาณที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับงบสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็จาก
มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแต่ก็ยังขาดงบประมาณอยู่บางส่วนนะครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ดูที่ได้ดูรายการนี้แล้วก็เห็นถึงความสามารถของนักคนพิการไทยนะครับหรือว่านักเรียนหูหนวกของเราเนี่ยครับถ้ายังไงครับก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับเรายินดีนะครับรับงบนะครับเรือสนับสนุนนะครับให้กับทีมเชียร์ลีดดิ้งของโรงเรียนได้นะครับส่วนในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับนักเรียนเวลาจะไปทำเอกสารจะไปทำพาสปอร์ตหรือว่าจะไปทำวีซ่าต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาและก็อุปสรรคอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่โดยตรงเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคในเรื่องเอกสารนะครับก็มีปัญหาผมพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้เรียบร้อยครับผมก็ต้องเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยนะครับเอาสุดท้ายนี้น้องธวัชชัยครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับผมก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เรายังขาดงบประมาณสนับสนุนจากชมรมนะครับในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่พักนะครับแล้วก็ค่าเดินทางด้วยที่นู่นก็ค่าครองชีพสูงกว่าประเทศไทยมากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ทางโรงเรียนของเราได้เลยครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับรวมไปถึงน้องๆ นะครับจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับเสียดายจริงๆเลยที่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับก็ยังไงเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณท่านอาจารย์และน้องๆจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวและเล่าประสบการณ์ให้เราได้รับฟังกันเยี่ยมมากจริงเลยค่ะดิฉันขอปรบมือให้เลยนะคะเราจะพักกันสักครู่และช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปร่วมผจญภัยกับเดฟแลนด์แดนไทยค่ะรอชมกันนะคะสู่ช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้เราจะไปผจญภัยกับเดฟแลนด์แดนไทยร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้พี่ก้อนของเราปฏิบัติงานที่รับมอบหมายให้สำเร็จนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะหลายคนอาจยังสงสัยว่าตัวของผมคือใครและมาทำอะไรที่นี่เอาเป็นว่าผมเป็นผู้ที่จะมาพลิกฟื้นผืนโลกใบใหม่ให้กับทุกคนได้สัมผัสได้เรียนรู้อย่างเดียวกับเจ้าเฮ้ยหายไปไหนหายไปไหนมานี่รู้ไหมว่ารายการของเราออนแอร์แล้วช้าแบบนี้เดี๋ยวก็ตกงานกันหมดหรอกแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้ยกโทษให้นี่ดีนะที่มีงานใหญ่รออยู่ข้ามีภารกิจให้เจ้าไปตามหาสิ่งที่มีค่าที่สุดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศของเราซึ่งสิ่งที่มีค่าที่สุดนั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำกับที่ไหนๆหรือที่เรารู้จักกันว่า Amazing และที่ที่เจ้าจะไปข้ามอบให้เป็นหน้าที่ของเจ้าเพื่อเป็นการไถ่โทษความผิดของเจ้าที่มาช้าในวันนี้ฮ่าและข้าจะตบรางวัลให้กับเจ้าเป็นอย่างงามตุ่มนายมอบหมายงานอะไรให้กับเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆที่อยู่ก็ไม่ได้หายมาแล้วเราจะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ย
งั้นไปที่นี่แล้วกันที่จังหวัดอ่างทองไงที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะไม่มากเลยที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากมายหลายเรื่องนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอะไรนั้นต้องติดตามดูนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะที่ไหนก็ไม่รู้รู้สึกแปลกๆวังเวงร้อนๆหนาวๆชอบกลเอ๊ะนั่นร้ายอ่ะทำไมถึงมีขนาดใหญ่นั้นต้องเข้าไปชมกันแล้วค่ะตามไปชมกันเลยค่ะรูปที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่นี่ต้องเป็นที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองอย่างแน่นอนค่ะดิฉันจะถ่ายภาพพระพุทธรูปองค์นี้เอาไปให้เจ้านายนะคะแล้วตามเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะนะคะอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พิธีกรของเราปฏิบัติหน้าที่ในครั้งต่อไปให้สำเร็จนะคะแต่จะไปที่ไหนนั้นต้องรอชมในครั้งหน้าค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจมาร่วมสนุกหรือแนะนำติชมรายการสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะเสียดายที่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณกสทช. True Visionมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ